กัดผมมาแล้วไม่เป็นรอยไม่เป็นทรงออสเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ช่างทำผมเนี่ยดัดผมคุณไม่ดีหรือว่าคุณดูแลผมแบบไม่เป็นสาเนี่ยได้รับคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านนี่เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับว่าไปดัดผมมาแล้วเนี่ยทำไมผมไม่เป็นรอยไปดัดผมมาแล้วเนี่ยทำไมผมมันฟูจังเลยรู้งี้ไม่ไปดัดผมดีกว่าอาจจะมีสาเหตุเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ทำให้ผมที่คุณดัดมาเนี่ยมันไม่สวยอย่างที่คุณตั้งใจไว้อาจจะเป็นเพราะว่าช่างที่คุณไปดัดผมด้วยเนี่ยเขาไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญในการดัดผมก็เลยดัดผมของคุณออกมาได้ไม่ดีพอหรือคุณดัดผมเองที่บ้านอันนี้นะคะเป็นอะไรที่สาเนี่ยไม่แนะนำมากๆเลยนะคะถ้าคุณไม่ใช่ช่างทำผมที่มีความชำนาญในการทำสารเคมีเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะต้องใช้ปริมาณแค่ไหนขั้นตอนเป็นยังไงจะต้องใช้สารเคมีแบบไหนที่มันจะเหมาะกับผมของคุณไม่แนะนำแล้วนะคะอย่าดัดเองที่บ้านผมพังเอาเปล่าหรือปัญหามันอาจจะอยู่ที่คุณนั่นแหละค่ะช่างก็ทำมาให้สวยๆพริ้งๆก่อนออกจากร้านพอมาถึงบ้านเท่านั้นแหละ everything a messหล่อนแตกกระจายกระเจิงกระเจิงไม่รู้จะทำไงแล้วทีนี้ก็ไปโทษว่าโอ้ยช่างทำผมเนี่ยทำมาไม่ดีเลยหมดไปต้อง 3-4 พันได้ผมฟูกลับมาแทนใจเย็นๆค่ะนั่งลงนั่งลงใจเย็นจิบน้ำสักแก้วนึงเดี๋ยวสาจะอธิบายให้ว่าต้องดูแลผมดัดยังไงถึงจะได้ผมดัดร่อนสวยอันดับแรกเลยนะคะหลังจากที่คุณดัดผมมาเสร็จเนี่ยออกมาจากร้านกลับมาบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งสระผมทันทีนะเก็บไว้สัก2หรือ3วันนะคะแล้วค่อยสระผมให้น้ำยาดัดผมเนี่ยมันเซตตัวให้ดีก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไปสระผมก่อนเนี่ยผมที่คุณทำมาเนี่ยมันก็เสียเงินเปล่าค่ะพอถึงวันที่เราจะสระผมแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใช้กับเส้นผมเนี่ยมันก็ต้องมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกหรือว่าคนผมดัดที่มีความชุ่มชื้นสูงเพราะว่าคุณไปรับสารเคมีมาตอนนี้เกร็ดผมของคุณเนี่ยมันเปิดออกแล้วนะคะมันอาจจะทำให้ผมคุณเนี่ยชี้ฟูได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นสูงเพื่อจะช่วยไปปิดเกร็ดผมของคุณแล้วก็ทำให้ผมของคุณนั้นมีความชุ่มชื้นลดอาการพันกันทำให้เส้นผมของคุณนั้นเงางามอย่างที่3นะคะหลังจากที่คุณดัดผมมาแล้วเนี่ยอย่าสระผมบ่อยมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณสระผมเนี่ยมันจะทำให้ผมที่คุณดัดมาเนี่ยคลายหล่อนเร็วขึ้นอย่างที่4ที่สาจะแนะนำวันนี้ก็คือครีมนวดค่ะสาจะบอกเลยนะคะว่าครีมนวดเนี่ยสำคัญมากเพื่อนๆหลายคนนะสระผมอย่างเดียวไม่ใช้ครีมนวดนะคะสาบอกได้เลยว่าไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าการที่ใช้ครีมนวดเนี่ยมันจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะมันจะไปช่วยให้เส้นผมของคุณเนี่ยลดอาการพันกันจะทำให้ขั้นตอนในการหวีผมหรือว่าการสางผมของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องไปกระชากผมดึงผมเพราะนั่นจะเป็นการทำลายผมทำให้เส้นผมของคุณเนี่ยขาดง่ายเปล่าๆค่ะข้อ5นะคะเป็นข้อที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือครีมจับหล่อนเพราะว่าถ้าคุณอุตส่าห์เสียเงิน 3-4 พันไปดัดผมมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลให้มันดีถูกไหมคะครีมจับหล่อนเนี่ยจะช่วยให้เส้นผมของคุณเนี่ยเป็นหล่อนมากขึ้นแล้วก็เป็นหล่อนอยู่นานขึ้นลดอาการชี้ฟูมองหาครีมจับหล่อนดีๆมาใช้สักกระปุกค่ะรับรองคุ้มเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถปีผมดัดสวยๆเลิศๆเชิดๆอย่างที่คุณต้องการแล้วค่ะถ้าคุณต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเส้นผมหรือต้องการให้สาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนผมหยิกหรือคนผมดัดก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นหล่อนสวยใบสาสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหรือถ้าคุณต้องการที่จะชอบผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกหรือว่าคนผมดัดสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้เหมือนกันไปช็อปกันได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย